ันนี้นะครับพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนเนี่ยก็นัดหมายผมนะครับให้มาให้การเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เห็นบอกไว้เลยว่าจะนัดหลายรอบนะครับก็วันนี้ก็เลยมาให้ข้อมูลแล้วก็เลยเอาผังที่วันนั้นแถลงข่าวนะครับที่สำนักงานสิทธาลอเฟิร์มเนี่ยเอามามอบให้พนักงานสอบสวนด้วยเลยโอเคครับพี่นักข่าวถามได้เลยครับข้อมูลใหม่ก็คือผังที่มีการแถลงแล้วก็ของเมื่อวานนี้ด้วยของเมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าของที่ไปยื่นปปป.เนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าพนักงานทั้งเครือข่ายแต่ว่าที่สน.เตาปูนเนี่ยของผมเนี่ยโฟกัสเฉพาะรายบุคคลเลยก็เลยวันนี้เอาผังของเว็บ BNK นะครับแล้วที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายบิ๊กโจ๊กเปรียบเทียบกับเครือข่ายของบิ๊กต่อนะครับเอามาให้กับทางเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยดูแล้วเปรียบเทียบจะได้ทำงานง่ายขึ้นครับแล้ววันนี้ทางพนักงานสอบสวนเองติดใจประเด็นอะไรเขาไม่ได้แจ้งก่อนนะครับว่าจะมาให้เรื่องอะไรแต่เขาบอกว่าเยอะแล้วก็มีคณะกรรมการสอบสวนของทางบกน.2ด้วยวันนี้มาด้วยพี่มองยังไงกับกรณีของพี่โซฟครับที่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเจอ12ด้านด้วยอะไรเงี้ยกับความเป็นธรรมในคดีที่คาดว่าจะมีกรรมการช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังนะครับก็พี่โจ๊กก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเมื่อกี้ก่อนออกมาเนี่ยก็ฟังเขาแถลงอยู่เหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องวินัยเรื่องวินัยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยทราบดีเท่าไหร่อันนี้ให้ถามทางตำรวจน่าจะดีที่สุดนะครับก็เขาเลือกนักสู้อยู่แล้วครับก็คงต้องสู้ต่อไปนะครับตัวเองในเรื่องอาญาที่ทางคอมเมนต์ครับว่าจะมีกระบวนการช่วยเหลือกันอยู่เบื้องหลังของบิ๊กต่อครับก็กังวลครับกังวลเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าคดีไม่ค่อยจะเดินไปไหนเลยนะครับแล้วก็ไม่ตั้งคณะอะไรมาที่จะสามารถทำคดีได้ตอนนี้รู้สึกว่าคนที่รับผิดชอบน่าจะเป็นแค่บกน.2นะครับไม่ใช่ทางนครบาลลงมาตั้งคณะเองเหมือนกับคดีแรกจริงๆแล้วเนี่ยคดีเนี้ยควรจะเอาคดีคณะพนักงานสอบสวนคดีแรกนะครับที่ทำอ่ะนะรองผู้บัญชาการนครบาลอะไรเนี่ยเขาทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วมันจะได้ทำง่ายขึ้นถ้าเกิดไปให้พนักงานสอบสวนชุดใหม่มาทำก็ต้องมันเริ่มใหม่หมดนะครับรอบที่3แล้วครับรอบที่3ครับครั้งก่อนหน้านี้ที่เคยเหมือนเอาทำสอบปากคำที่เป็นทำให้การที่เป็นเอกสารมามีความคืบหน้าอะไรอ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะสอบถามความคืบหน้านะครับแต่เท่าที่ติดตามมาเมื่อวันก่อนที่เข้ามานะครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับของสน.เตาปูนนะครับอะไรครับมองว่ากระบวนการยุติธรรมมันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเข้ามาได้3 รอบแล้วก็ได้ถึงอย่างแล้วมีอะไรที่ตอบกลับคือรู้สึกว่าการดำเนินคดีกับพลเอกต่อศักดิ์เนี่ยยากมากยากเหลือเกินนะครับเหมือนกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ค่อยใช้ความร่วมมือเลยนะครับมันไม่เหมือนกับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้นะเป็นเว็บพนันนะครับแล้วก็เป็นไม่ใช่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วกันนะครับดำเนินคดีเนี่ยมันจะง่ายนะครับมันไม่มีขั้นตอนอะไรซับซ้อนเจ้าที่ตำรวจสามารถไปหาหลักฐานได้เองนะครับอย่างคดีเนี่ยผมต้องหาหลักฐานให้ทุกอย่างนะครับก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหามานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงเลยดำเนินคดีเดียวครับในเรื่องของการฟอกเงินนะครับร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบกันฟอกเงินนะวันก่อนเจ้าที่ตำรวจก็มีการถามว่าจะดำเนินคดีในเรื่องของเจ้าพนักงานฟอกเงินไหมนะครับผมเอาแค่3ข้อหาก่อนนะครับเอาเท่านี้ก่อนให้ตำรวจเริ่มทำงานให้ผมบ้างให้ประชาชนเห็นหน่อยว่าตำรวจเตาปูเนี่ยได้มีการทำงานนะครับจริงๆแล้วคณะทำงานนะหรือชุดทำงานของเตาปูนนะครับน่าจะต้องมีการแถลงความคืบหน้าประชาชนทราบบ้างนะไม่งั้นนะประชาชนก็คิดเหมือนกับที่ผมคิดนะครับว่าไม่มีการดำเนินการอะไรเลยนะครับ